พื่อให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จแล้วทำไมเราอยู่ในประเทศไทยจึงไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จนี่คือมุมมองของนักต่อสู้ที่มุมมองที่พวกเราค้นคว้าค้นคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราควรแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้ลูกหลานของเราในอนาคตต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้คนตายคนไทยเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยแผ่นดินอื่นทำมาหารับประทานทำมาหากินทำมาเลี้ยงชีพเพื่อให้อาชีพของตัวเองนั้นประสบความสำเร็จและทำไมประเทศไทยประเทศชาติบ้านเกิดของเราทำไมเราถึงไม่มีปัญญาที่จะทำมาหารับประทานนี่คือมุมคิดของพวกเราสาเหตุใดปัญหาใดนะฮะว่าทำไมเราต้องออกมานอกประเทศทำไมเราไม่ย้อนกลับไปมองตัวเราเองว่าก่อนที่เราจะเดินมาเนี่ย